ก็นี่ก็เป็นบรรยากาศผู้คนนะฮะที่รอขึ้นรถธรรมดา202พิษณุโลกกรุงเทพที่กำลังจะมาก็อาจจะเยอะพอๆกับ212นะครับที่ถ่ายไปนะฮะถ่ายรถไฟก็จะถ่ายเป็น EP ไปนะฮะ EP 1 2 3อย่างนี้นะครับนะไม่ได้ถ่ายแบบว่ารวมนะครับก็วันนี้นะฮะก็จะจัดเต็มแน่นอนเป็นการรวมขบวนรถไฟฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในวันพรุ่งนี้นะครับเที่ยงคืนก็คนก็จะเริ่มจุดพุจุดประทัดเพื่อเฉลิมฉลองกันนะครับซึ่งผมก็คือหนึ่งในนั้นด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อประทัดกันอีกนะฮะเมื่อวานก็ไปซื้อแล้วแหละแต่วันนี้จะไปซื้อให้เยอะกว่าเดิมนะฮะเมื่อวานเข้าไปในตัวเมืองนครสวรรค์นะฮะไปซื้อปัดไอ้พุที่ยิงขึ้นฟ้า1นัดนะครับเป็นอันเล็กๆกล่องละ100บาท2กล่อง100นะฮะเป็น10อันเพราะว่ามันมีอยู่5ใช่ไหม5 5บวกกันก็ได้10โอเคกำลังมาฮะ202มาแล้วครับ202พิษณุโลกกรุงเทพเอาสตอมทางขบวนฮะหรือที่เรียกว่าน้ำตอมก็ได้เหมือนครอบครัววันนี้ได้หมายเลขอะไรฮะลมก็เย็นนะฮะช่วงนี้พอช่วงกลางวันก็จะร้อนนะเปิดหวีมาด้วยเอาสตอมฮะหมายเลขอะไรวันนี้4308ครับพ่วงยาวพอสมควรรองรับนะฮะนี่นะครับเสริมนะฮะนี่นะครับรถธรรมดายามเช้าอีกขบวนหนึ่งครับพิษณุโลกกรุงเทพนะครับนี่นะครับพ่วงมา8คันนะครับวันนี้มีทั้งขึ้นและลงครับวันนี้จะถ่ายรถไฟทั้งวันนะครับถ่ายตั้งแต่202ยันกลางคืนนะฮะได้เวลาออกครับก็ไปจ่อยทีมที่คลองบางกอกทับกิจบึงบอระเพ็ดป่าน้ำโพและนครสวรรค์นะครับแล่ไปจนถึงสถานีกรุงเทพเป็นสถานีปลายทางผู้คนก็ยังพอมีอยู่บ้างนะฮะไม่ได้โล่งเลยนะฮะก็พ่วงมา8คันนะฮะอย่างที่บอกเขาว่าพ่วงยาวสุดของรถธรรมดา202 201เนี่ยคือ18คันนะฮะอ๋อคนก็เยอะพอสมควรนะครับนะโอเครถธรรมดายามเช้าอีกขบวนนึงครับที่ต่อจาก212ไปแล้วไปเจอกันนะฮะตอน401ครับผมรถท้องถิ่น401